มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพื่อประชาชนแล้วนะคะเรายังคงมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะท่านผู้ชมครับอีกไม่กี่วันจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับแน่นอนว่าเป็นช่วงที่มีวันหยุดเยอะก็จะมีพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้รถใช้ถนนรวมถึงใช้บริการรถโดยสารสาธารณะกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญครับวันนี้ผมถึงมาที่นี่ครับเพราะว่ามีการประชุมเชิงปฏิบัติการของกระทรวงคมนาคมในหัวข้อที่ว่าการร่วมสร้างมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้นโยบายใหม่นะครับก็คือ One Transport ของกระทรวงคมนาคมครับและวันนี้เองนะครับได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ที่ท่านก็ได้เดินทางมาร่วมประชุมแล้วก็มอบนโยบายในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยนะครับเพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในครั้งนี้เนี่ยเน้นเรื่องของทางถนนก่อนนะครับกำหนดเป็นนโยบายในการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยเพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลแล้วก็เต็มประสิทธิภาพด้วยนะครับเพราะในปีนี้เอง2560ก็มีการกำหนดให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยคมนาคมครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราไปพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีถึงการประชุมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ครับกระทรวงคมนาคมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมสร้างมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมมอบนโยบายการทำงานและแผนอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์2560โดยตั้งเป้าให้ปี2560เป็นปีแห่งความปลอดภัยคมนาคมนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมสร้างมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคมพร้อมมอบนโยบายความปลอดภัยทางถนนของกระทรวงคมนาคมซึ่งต้องการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศอย่างรอบด้านควบคู่กันทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอย่างยั่งยืนและตอนนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณเต้ครับครับผมก็เรื่องของนโยบายที่เราเพิ่งจะได้ยินเป็นครั้งแรกก็คือ One Transport ของกระทรวงคมนาคมนะฮะก็เลยนำมาสู่ในการเวิร์กช็อปของกระทรวงในวันนี้ใช่ครับอยากจะถามท่านถึงนโยบาย One Transport ก่อนนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับครับก็คำว่า One Transport คือแปลภาษาไทยก็คือคมนาคมหนึ่งเดียวความจริงเราก็เป็นกระทรวงคมนาคมหนึ่งกระทรวงเพียงแต่ว่าเรามีหลายกรมมีตั้งแต่บกน้ำอากาศรางแล้วก็มีรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ใน4ระบบด้วยกันครับทีนี้เราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะทำให้ปกติมักจะได้ยินคำว่าบูรณาการนะฮะความจริงมันก็คือบูรณาการอ่ะแต่ว่าเราบอกว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานของใครนั้นถือว่าเป็นภารกิจร่วมกันนะครับก็คือคมนาคมหนึ่งเดียวทุกหน่วยเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งครับครับก็เลยเป็นที่มาของนโยบาย One Transport ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครับกรมที่อยู่ทางน้ำจะบอกว่าเรื่องของทางถนนฉันไม่เกี่ยวคงไม่ใช่แต่ต้องถือว่าเป็นภารกิจถือว่าเป็นความตระหนักรู้ร่วมกันในการที่ทำงานของกระทรวงคมนาคมให้สำเร็จซึ่งก็จะมีทั้งหลายด้านครับตั้งแต่เรื่องของการก่อสร้างเรื่องระบบการระบบความปลอดภัยทางถนนระบบความปลอดภัยในทุกด้านต้องมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันครับเพราะฉะนั้นการกำหนดนโยบาย One Transport เนี่ยไม่ได้เฉพาะการลดการเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่ครับแต่ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทุกเรื่องครับทุกเรื่องครับแต่วันนี้เราจะยกเรื่องของอุบัติเหตุกับเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเนี่ยขึ้นมาก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นปัญหาของประเทศแล้วก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติด้วยครับครับก็เลยมีการเวิร์กช็อปกันในวันนี้ใช่ครับใช่ไหมฮะอีกไม่กี่วันเราเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ละใช่ครับเราก็จะเห็นว่ามีการกำหนด7วันอันตรายขึ้นมาเป็นประจำทุกปีใช่ครับแล้วอย่างครั้งนี้ล่ะครับท่านฮะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมขออนุญาตเรียนย้อนไปนิดหนึ่งว่าประเทศไทยโดยมติครม.นั้นก็ให้ความเห็นชอบในเรื่องของเป็นปี53-63นั้นเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยครับซึ่งอันนี้สอดคล้องกับมติขององค์การสหประชาชาติที่ต้องการลดในเรื่องของอุบัติเหตุกับเรื่องของการเสียชีวิตนั้นจากทางถนนนั้นลงมาครึ่งหนึ่งนะครับเพราะเราเหลือเวลาอีก5ปีอีก5ปีถึงปี2563นะครับทีนี้ของเรามันมีอุบัติเหตุกับเรื่องของความปลอดภัยมีทั้งในระยะ365วันกับในเฉพาะช่วงที่เป็นวันหยุดยาวก็จะมีทั้งปีใหม่สงกรานต์นะครับในปีนี้นั้นนะครับผมคิดว่าต่อเนื่องมาจากปีใหม่ซึ่งเราเห็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่นะครับครั้งใหญ่นั้นก็เป็นที่มาว่าได้รับความเรียกว่าท่านความสำคัญจากพระท่านนายกรัฐมนตรีเองซึ่งท่านนายกเองก็ออกมาพูดเองในเรื่องนี้ว่าเราจะให้เกิดอย่างนี้อีกไม่ได้เพราะนั้นในสงกรานต์ครั้งนี้นั้นผมก็ขอเรียนว่า
ก็เป็นการที่มาว่าเรามีการเวิร์กช็อปในวันนี้เอาคนทั้งกระทรวงคมนาคมเนี่ยมาคิดมาช่วยกันคิดช่วยกันรวมพลังว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสงกรานต์นี้ผมเท่าที่ในช่วงเริ่มต้นในตอนเช้านี่นะครับก็ได้มีการพูดถึงว่าพฤติกรรมการฉลองสงกรานต์นี่เป็นยังไงนะครับก็มีข้อที่น่าสังเกตอันนึงว่าขณะนี้เรามีช่วง7วันอันตรายแต่7วันอันตรายนี้ไม่พอมันจะต้องมีก่อน7วันนะก่อน7วันหลัง7วันรวมเบ็ดเสร็จก็คือ21วันครับผมนะครับเพราะนั้นก็จะต้องมีมาตรการในแต่ละช่วงนั้นออกมาที่แตกต่างกันเพราะนั้นข้อที่1ก็คือว่าสภาพทางของเราต้องพร้อมใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องของทัศนวิสัยนั้นต้องอยู่ในระดับที่สายตาของคนขับรถนั้นเพียงพอในการที่จะขับรถส่วนข้อที่2ก็คือว่าส่วนของความพร้อมของตัวรถครับส่วนความพร้อมของตัวรถนั้นเนี่ยมาตรการที่ออกมาตั้งแต่ตอนปีใหม่นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรม25ศพนั้นเนี่ยเราสั่งบอกว่าตัวรถต้องพร้อมต้องติด GPS เพราะนั้นเป็นที่มาว่ารถตู้ทั้งหลายที่ให้บริการนั้นเนี่ยต้องติด GPS ให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคมนะครับ GPS นั้นจะถูกมอนิเตอร์โดยกรมการขนส่งทางบกสิ่งที่เราจะทำต่อไปในอนาคตเราจะเริ่มบังคับมีข้อบังคับให้กับผู้ประกอบการรถตู้ทั้งหลายที่รวมตัวกันเป็นบริษัทรวมตัวกันเป็นสหกรณ์จะต้องมีศูนย์ GPS ของตัวเองนะครับเพื่อเขาจะต้องรับผิดชอบด้วยผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบด้วยในกรณีที่ปล่อยให้คนขับรถของตัวเองนั้นเมาปล่อยให้คนขับรถของตัวเองนั้นมีชั่วโมงการทำงานมากจนเกินไปแล้วก็เกิดความอ่อนล้านะครับอันนั้นก็คือส่วนที่เรียกว่ารถต้องพร้อมมาตรการที่ได้ทำมาตั้งแต่ปีใหม่คือว่าสภาพรถขณะนี้นั้นต้นทางปลายทางของสถานีขนส่งทั้งหลายเนี่ยถูกมีเจ้าหน้าที่ของทางด้านฝ่ายตรวจสอบของเราเนี่ยร่วมกับอาชีวะแล้วก็ร่วมกับทางศูนย์บริการของค่ายรถทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่นั้นเข้ามาร่วมตรวจสอบสภาพภายนอกก่อนดูว่ายางพร้อมไหมแล้วก็มีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยในรถเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่พร้อมพ่นห้ามใช้เลยครับหรือไม่ก็ต้องไปเปลี่ยนรถมาเพื่อถ่ายผู้โดยสารครับอันนี้เป็นมาตรการที่เราจะเข้มงวดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่นี้ด้วยครับส่วนที่3คือคนขับครับผมคนขับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีคือว่าจะต้องมีสมุดบันทึกประจำตัวของพนักงานขับรถซึ่งขณะนี้เราทำแล้วนะครับทุกสถานีที่รถเข้ามาปั๊บถูกตรวจทันทีว่ามีใบขับขี่มีสมุดประจำรถขับรถกี่ชั่วโมงมีทันทีแล้วก็จะลงบันทึกไว้เมื่อตรวจเสร็จแล้วเนี่ยก่อนรถจะออกตรวจอีกครั้งหนึ่งเพราะมีโอกาสที่ว่าคนขับรถนั้นจะเปลี่ยนตัวหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเอาง่ายๆว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วพอขึ้นรถปั๊บเนี่ยเปลี่ยนตัวคนขับอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไปถึงปลายทางเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีระบบตรวจสอบอย่างนี้นะครับทั้ง3มาตรการนี้ทันสงกรานต์นี้ไหมครับท่านทันครับแล้วก็เราจะทำก่อน7วันด้วยนะฮะเพราะว่าจากข้อมูลของนักวิชาการเครือข่ายวิชาการทางด้านความปลอดภัยทางถนนเนี่ยเขาก็บอกว่าพฤติกรรมเนี่ยเมื่อเรามีวันหยุดยาวเนี่ยแนวโน้มของคนเดินทางเนี่ยจะออกก่อนวันแรกของวันหยุดนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำไงที่จะให้ไม่รถไม่ติดใช่ไหมฮะเพราะเราจะปล่อยรถให้มากให้เร็วที่สุดเพราะปล่อยรถให้รถเร็วที่สุดนั้นพอออกไปนอกพื้นที่ปั๊บขับเร็วเพราะว่าก่อนสงกรานต์เนี่ยก่อนวันสงกรานต์เนี่ยใช่ไหมฮะรถจะยังโล่งอยู่รถจากต่างจังหวัดเนี่ยพอออกจากพื้นที่นอกกรุงเทพมหานครมันโล่งเพราะโล่งนั้นแนวโน้มการขับเร็วสูงมากอันนี้คือเป็นข้อมูลที่จากทางด้านเครือข่ายวิชาการทางด้านความปลอดภัยทางถนนเนี่ยเขาบอกว่าจริงอยู่เราต้องการเร่งระบายรถพอเร่งระบายรถปั๊บพอรถออกไปข้างนอกมันขับเร็วเขาขับเร็วนะครับอันที่สองก็คือว่าพอหลังสงกรานต์เนี่ยฉลองกันเสร็จแล้วเนี่ยเกิดความอ่อนล้าไม่ได้พักผ่อนกลับมาเกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนเกิดการหลับในเพราะนั้นถึงต้องมีมาตรการตามต่ออีก7วันครับรวมเป็น21วันต้องรวมเป็น21วันเพราะฉะนั้นสงกรานต์นี้จะมี21วันเลย7วันนี่คือ7วันอันตรายตามศูนย์ความปลอดภัยทางที่ตั้งไว้อยู่แล้วที่ตั้งไว้อยู่แล้วแต่มาตรการของกระทรวงคมนาคมจะก่อนแล้วก็หลังอีก7วันครับในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงจากทุกครั้งครับครับมาตรการทั้งหมดที่ท่านได้กล่าวมาเนี่ยนะฮะมีการพูดคุยกันในเวิร์กช็อปครั้งนี้ด้วยไหมฮะร่วมสร้างมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนมีครับแล้วก็ในจุดเริ่มต้นนี้ก็จะให้นักเครือข่ายนักวิชาการให้ข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะแยกกลุ่มครับเราจะแยกกลุ่มผู้บริหารของเราทั้งหมดทางทุกกระทรวงนะครับก็จะแยกกลุ่มเป็น5กลุ่มด้วยกันเริ่มที่จะถกกันปัญหาว่ารถมอเตอร์ไซค์จะทำยังไงรถ
โดยสารจะทำยังไงรถบรรทุกจะทำยังไงแล้วก็ระบบความปลอดภัยการกำกับดูแลโดยเฉพาะในเรื่องของกรมการขนส่งทางบกนั้นจะทำยังไงก็จะแยกกลุ่มกันออกมาครับแล้วถ้าได้ข้อสรุปแล้วเราจะนำไปปฏิบัติใช้ต่อยังไงบ้างครับก็คิดสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับก็คือหลังจากวันนี้ปั๊บหลังจากวันนี้เนี่ยสิ่งที่ล่วงด่วนที่สุดก็คือช่วงสงกรานต์นี้ครับเพราะฉะนั้นในบางมาตรการนั้นจะเริ่มใช้ในช่วงสงกรานต์นี้เลยเราพูดเรื่องบูรณาการกันมาเยอะครับแล้วก็ท่านนายกก็มักจะพูดเสมอว่าเวลาทำงานนี่เราทำงานกันเป็นแท่งๆงานใครงานมันแต่จริงๆแล้วมันต้องบูรณาการกันการบูรณาการกันนี้ก็ทำให้เกิดซินเนอร์จี้คำว่าซินเนอร์จี้คือพลังร่วมเพราะนั้นผมก็บอกว่าถ้างั้นกระทรวงคมนาคมก็ต้องสร้างพลังร่วมในลักษณะนี้เพราะการเป็นวันทรานสปอร์ตคือไม่คิดว่างานของถนนนี่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเรือเพราะว่าผู้เดินทางเราต้องคิดถึงประชาชนพี่น้องประชาชนที่เดินทางนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาต่อรถต่อเรือนะครับต่อรถไฟนะครับเพราะในทุกระบบนั้นจะต้องเชื่อมต่อกันทั้งในเรื่องของความสะดวกในการเดินทางสองในเรื่องของความปลอดภัยแม้กระทั่งในเรื่องของสนามบินนะครับสนามบินใหญ่ๆของเรานั้นก็ยังต้องมีถนนภายในสนามบินมันเป็นเมืองในบางประเทศเนี่ยสนามบินเขาเป็นเมืองเลยเพราะนั้นก็ต้องมีการจัดระบบการจราจรมีระบบการรักษาระบบความปลอดภัยกับเรื่องการลดอุบัติเหตุด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งที่คาดหวังก็คือว่าทุกคนทุกหน่วยในกระทรวงคมนาคมนั้นจะต้องไม่ถือว่างานของกรมนั้นเป็นของกรมนั้นจะต้องถือว่าเป็นภารกิจเป็นหน้าเป็นตาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันเพราะว่ากระทรวงคมนาคมดูแลในเรื่องของระบบคมนาคมของประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างแล้วก็ต้องให้การศึกษาให้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนหรือใช้ในเรื่องของท่าเรือสนามบินต่างๆให้ถูกต้องครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมพูดเรื่องของวันทรานสปอร์ตมานานแล้วเพราะนั้นทุกหน่วยนั้นเวลาในเรื่องของโครงการลงทุนโครงการก่อสร้างต่างๆต้องคิดถึงคนอื่นด้วยนะครับผมยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเรื่องของการออกแบบสถานีรถไฟไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่หรือแม้กระทั่งการออกแบบเรื่องรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้นั้นเนี่ยเรากำลังทำแผนแม่บทรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครในระยะที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นระยะอีก10ปีต่อไปเพราะยุทธศาสตร์ของชาตินั้นเนี่ยรัฐบาลกำหนดไว้20ปีตอนนี้ใน10ปีแรกเนี่ยเราจะเห็นใน10สายแรกครับผมใน10ปีต่อไปเราจะต้องเห็นอีกผมยกตัวอย่างว่าอาจจะเป็นอีก10สายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันเพราะงั้นการออกแบบสถานีรถไฟฟ้าต่อไปนั้นถามว่าจะต้องเชื่อมกับใครบ้างต้องเชื่อมกับระบบทางน้ำจะต้องเชื่อมไปที่สถานีไปสนามบินในเวลาเดียวกันก็ต้องมีการเชื่อมต่อกับในเรื่องของรถเมล์แล้วก็รถในซอยเพราะว่าวันนี้ที่เราถกกันว่าเอ๊ะทำไมสายสีม่วงเนี่ยคนไม่ค่อยขึ้นเพราะว่ามันค่อนข้างลำบากคนที่อยู่ในซอยเนี่ยจะมาถึงสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยลำบากเพราะนั้นกำลังคิดกันอยู่ว่าจะทำยังไงให้มีระบบฟีดเดอร์รถบัสหรือรถสองแถวขนาดเล็กที่ป้อนผู้โดยสารเข้ามาในสถานีรถไฟเนี่ยเพราะนั้นระบบการเชื่อมโยงเชื่อมต่อตรงนี้ก็จะเป็นระบบวันทรานสปอร์ตที่เชื่อมกันในระหว่างทุกหมวดนะครับครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงนโยบายใหม่เนี่ยฮะวันทรานสปอร์ตให้กับพี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจนะท่านนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ในเรื่องของนโยบายคมนาคมหนึ่งเดียวนะครับหรือวันทรานสปอร์ตนั้นก็จะเป็นการรวมพลังในของหน่วยงานในของกระทรวงคมนาคมในการคิดร่วมกันในการออกแบบร่วมกันในการลงทุนร่วมกันในการที่จะเกิดให้ระบบการเชื่อมต่อนะครับทั้งในระบบการเดินทางต่างๆในต่างระบบรวมทั้งในเรื่องของการให้ความสะดวกในเรื่องของการใช้บัตรโดยสารนะครับซึ่งจะเป็นระบบที่ใช้ระบบเทคโนโลยีบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้นมากขึ้นแล้วก็จะเป็นสามารถใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากการเดินทางครับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่มีการเชิญนักวิชาการมาร่วมประชุมด้วยนะครับเพราะว่านักวิชาการเหล่านี้เนี่ยเขาทำงานกันเป็นเครือข่ายมีการเก็บสถิติเฝ้าระวังนะมีผลงานทางวิชาการอยู่แล้วก็เชิญมาร่วมกำหนดนโยบายในวันทรานสปอร์ตของกระทรวงคมนาคมด้วยเดี๋ยวเราลองไปฟังความเห็นของนักวิชาการบางท่านนะครับถึงแนวทางในการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนครับแนวทางการยกระดับก็คือมองในแง่ของคนนะครับจะทำยังไงยกระดับในแง่ของการขับขี่นะครับความรู้ถึงกฎระเบียบนะครับในแง่ของการระวังในแง่ของการขับขี่นะครับยกระดับในแง่ของตัวโครงสร้างของเรานะครับถนนจะออกแบบยังไงให้สามารถเอื้ออำนวยความประโยชน์นะครับลดระดับความ
รุนแรงของอุบัติเหตุให้ได้นะครับส่วนสุดท้ายคือในแง่ของตัวในแง่ของปัจจัยภายนอกเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับก็จะขมวดรวมกันนะครับใช้ในแง่ของเทคโนโลยีนะครับอย่างของกลุ่มรถโดยสารเนี่ยก็จะมีการติดตั้งระบบ GPS นะครับควบคุมความเร็วตลอดเวลานะครับตรวจสอบชั่วโมงการทำงานนะครับในส่วนของกลุ่มที่เป็นลักษณะของรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะมีการในแง่ส่งเสริมในเรื่องความเข้าใจในความเสี่ยงเราก็ได้มาพูดถึงเรื่องของการจัดการความเร็วโดยใช้มาตรการในหลายๆด้านด้วยกันนะคะโดยด้านแรกเลยเนี่ยก็ควรจะต้องเน้นในเรื่องของการกำหนดความเร็วที่เหมาะสมนะคะอันที่สองก็ต้องบังคับใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีนะปัจจุบันนะคะพอใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการใช้เทคโนโลยีในการจับกุมผู้กระทำผิดนะคะในการปรับอะไรต่างๆสิ่งสำคัญที่ทางศูนย์วิชาการได้มีโอกาสมานำเสนอก็คือได้สะท้อนถึงสถานการณ์นะฮะโดยเฉพาะสถานการณ์ทั้งช่วงปกติแล้วก็ในช่วงสงกรานต์ที่จะถึงว่าในสถานการณ์เทศกาลเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะครับความเสี่ยงก็คือว่าในอุบัติเหตุ100ครั้งเนี่ยจะมีคนตายเพิ่มขึ้นแล้วพอเจาะลึกลงไปเราจะพบว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะปัจจัยตัวสำคัญเลยที่ยังเป็นโจทย์ใหญ่ของบ้านเราคือเรื่องของความเร็วบ้านเราในการใช้ความเร็วสูงมากนะครับปัจจัยที่มาร่วมกับเรื่องความรุนแรงเนี่ยก็คือเรื่องของการที่พฤติกรรมของคนขับนะครับมีเรื่องของหลับในมีเรื่องของการดื่มขับแล้วก็ยิ่งคนดื่มขับก็ยิ่งไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัยอันนี้ก็เป็นปัจจัยนะครับอย่างที่ท่านได้เรียนให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับว่านโยบายใหม่วันทรานสปอร์ตของทางกระทรวงคมนาคมเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกกรมที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าไม่ได้เน้นเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเท่านั้นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เน้นก็คือเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนทุกระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนอากาศน้ำแล้วก็ระบบรางนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของความปลอดภัยทั้งในระยะสั้นซึ่งเราจะเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้แล้วก็ระยะกลางและระยะยาวด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่วันนี้ได้จากงานประชุมเวิร์กช็อปในครั้งนี้นะครับตอนนี้หมดเวลาที่นี่แล้วนะครับเชิญกลับไปที่ห้องส่งกับคุณกุ๊กและคุณฝ้ายครับก่อนจบรายการวันนี้นะคะทางกรมการขนส่งทางบกมีข่าวมาฝากบอกคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกรมการขนส่งทางบกนั้นมุ่งสร้างมาตรฐานในการให้บริการด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะเพื่อเป็นการยกระดับความพึงพอใจและการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการโดยส่วนของรถแท็กซี่นั้นมักจะมีการพบว่ามีการร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ทางสายด่วน1584มาหลายรายมากเลยนะคะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกเองบอกแล้วว่าจะลงโทษทุกกรณีค่ะคือโดยนอกจากมาตรการตรวจจับปรับจริงแล้วยังมุ่งส่งเสริมแล้วก็ให้มีการพัฒนาให้มีจิตบริการที่ดีอีกด้วยค่ะค่ะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้นะคะเขามีการจัดอบรมสัมมนาโครงการเสริมความรู้สู่ถนนปลอดภัยใส่ใจบริการเพื่อเป็นการให้ความรู้นะคะพวกกฎระเบียบแล้วก็ทักษะที่จำเป็นต่างๆรวมไปถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการรวมถึงการให้ความรู้บริการภาษาอังกฤษเป็นขั้นพื้นฐานด้วย Speak English สำหรับคนขับรถแท็กซี่ด้วยดีอ่ะดีมากเลย ทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของรถแท็กซี่หรือการให้บริการรถแท็กซี่ย้อนกลับไปเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตลอดทั้งเดือนนะทางกรมการขนส่งทางบกเองมีการลงโทษพักใช้ใบอนุญาตผู้ขับรถแท็กซี่ไปแล้ว7รายด้วยกันค่ะซึ่งกรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจสอบการให้บริการอย่างต่อเนื่องจริงจังนะคะหากว่าพบว่ามีการกระทำผิดซ้ำสองอีกก็จะมีคือที่มันส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้โดยสารอย่างเช่นคุณขับรถหวาดเสียวความเร็วเกินกำหนดแม้กระทั่งคุณพูดจากับผู้โดยสารไม่ดีก็ไม่สุภาพแบบนี้สามารถแจ้งได้ก็จะมีการลงโทษบอกว่าลงโทษหนักทุกกรณีค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะหรือว่าผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะหรือรถแท็กซี่เองสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะสายด่วน1584หรือว่าทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะใครไปพบเจอแท็กซี่ผู้จ่าไม่สุภาพมีก็แจ้งได้เช่นเดียวกันบางคนอารมณ์ขึ้นชวนไปไหนก็ไม่ไปรถติดบอกว่ารีบไปส่งรถแบบนี้แจ้งได้ด้วยแจ้งได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการเพื่อประชาชนแล้วนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าหลังรายการเดินหน้าประเทศไทยสำหรับวันนี้กุ๊กกับฝ้ายลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ